หมยเลยมีของเล่นใหม่นะคะจะมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะคะซึ่งเป็นของเล่นที่ใครหลายคนก็อาจจะเคยเล่นอยู่แล้วนะคะเป็นลอนเมอร์เมดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นลอนเมอร์เมดยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าให้ดูเพื่อนๆก็จะแบบอ๋อมันเห็นได้ตามตลาดนัดทั่วไปเลยค่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนนะคะใช้แล้วผมจะพังไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนี่เลยหน้าตาของน้องนะคะถ้าใครเห็นก็น่าจะนึกออกมันก็เป็นเหมือนกับSimple Lawn Mermaid ที่เห็นได้ทั่วไปมากๆเลยนะคะซึ่งน้องเขาเนี่ยอันนี้เสียบปลั๊กแล้วนะอย่าไปโดนนะซึ่งน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นลอนขนาดไซส์ค่อนข้างใหญ่ที่หมวยเลือกมาเพราะรู้สึกว่าพอไซส์ใหญ่แล้วมันดูเป็นคลื่นแบบดูแพงอะดูใหญ่ดูสวยแต่ไม่รู้ว่าผมเราเนี่ยเป็นคนที่เวลาทำลอนแล้วมันก็ไม่ค่อยอยู่แล้วนะคะเป็นคนผมค่อนข้างลื่นไม่รู้ว่ามันจะอยู่ทรงแค่ไหนและใช้แล้วผมมันจะเสียไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูนะคะว่าน้องเขาจะได้เรื่องหรือจะบงค่ะไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราได้ทำการแบ่งผมครึ่งศีรษะด้วยการมัดผมครึ่งนึงไว้นะคะและเดี๋ยวเราจะทำลอนเมอร์เมดกันซึ่งหมวยได้เปิดเครื่องเอาไว้แล้วนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็ตั้งไว้อุณหภูมิต่ำที่สุดเลยคือ160องศาเพราะกลัวผมเสียเธอไม่เคยลองทำนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเวลาทำเนี่ยจะเป็นยังไงแอบเสียวเหมือนกันนะเพราะมันใหญ่มากเลยอะจะโดนมือเราไหมอ่ะเฮ้ยมันใหญ่มากเลยเราทำการหนีบเข้าไปแล้วนะคะด้วยความหวาดกลัวนี่มันต้องค้างนานขนาดไหนมันใหญ่มากเลยอ่ะจนแบบกลัวโดนมือมากเลยอ่ะทุกคนเราว่าไซส์นี้ก็แอบใช้ยากกันนะเพราะมันใหญ่มากมันก็เสร็จเร็วเนาะท่าทางเป็นลอนไหมเสร็จแล้วค่ะนี่เฮ้ยมันก็เป็นอยู่นะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้เฮ้ยน่ารักอยู่นะนี่ผมมันดูเงาด้วยเนาะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่นะลูกอันนี้อุณหภูมิแค่160องศานะคะผมจะได้ไปเชียร์แล้วก็ข้างต่อไปค่ะเริ่มสนุกแล้วเริ่มรู้สึกดีกับน้องแต่มันมีเสียงวีวีด้วยอ่ะได้ยินปะมันมีเสียงวีวีมันโอเคปะเสียวโดนหน้ามากเลยอ่ะแป๊บนึงนะใส่ใหม่ต้องระวังมือให้ดีนะทุกคนห่วยว่าถ้ายิ่งผมสั้นยิ่งทำยากเพราะว่ามันจะใกล้หัวมากแล้วมันจะเสียวมากเลยว่าแบบมันจะด่าหัวมันมีควันออกมามันก็คงต้องมีควันเป็นปกติใช่ไหมทุกคนเสร็จแล้วค่ะอีกข้างหนึ่งได้ไหมพอได้อยู่เนาะแล้วว่ามันก็ได้อยู่นะเธอแต่อาจเสียวไปนิดนึงข้างต่อไปค่ะช่องต่อไปข้างบนเนาะอันที่เราทำเสร็จแล้วให้ทำการแบ่งไปไว้ข้างหลังนะคะจะได้มีวงต่อผมแล้วมันเยอะไปปะมันควรจะต้องแบบช่อเล็กกว่านี้ปะมีใครเคยทำคอมเมนต์หน่อยนะคะเสียวมากเลยอ่ะมันร้อนมากอ่ะโอ้ยใกล้หัวมากแม่จ๋าคือมันก็ดีอ่ะทุกคนแต่มันดูน่ากลัวด้วยความที่ดูดิมันใหญ่แบบใหญ่เท่าหน้าถ้าเกิดแบบมันโดนแล้วขึ้นมาแล้วก็คงโดนแอร์เยอะๆอ่ะไม่เหมือนเครื่องหนีบผมมันเล็กๆนึกออกปะได้ไหมต่อค่ะน้องเฮ้ยดูดีอยู่
ซอร์ไพรส์เฮ้ยมาเมดจริงๆด้วยทุกคนเฮ้ยเราชอบอ่ะทำไมไม่ใช้มันตั้งนานแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เฮ้ยมันดีดีของเงาเฮ้ยมันดีกว่าที่เราคิดเริ่มหนุกนะแต่ก็ยังกลัวอยู่นะทุกครั้งที่ทำบอกเลยว่าก็ยังกลัวค่ะเพราะว่าน้องเขาใหญ่มากจริงๆงั้นเราเอามาหมดยังเอ๊ะนี่คือหมดหรือยังต่อไปค่ะระวังนะบอกใครบอกตัวเองเราเริ่มแอดวานซ์แบบใกล้โขนขึ้นเรื่อยๆสังเกตว่าตอนแรกๆเนี่ยเราจะแบบห่างๆกลัวตอนนี้แบบเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มรู้สึกว่าฉันเก่งแล้วฉันโอเคฉันรับมือได้ต่อไปคือเราก็จำไม่ได้หรอกนะว่าเราถึงข้อไหนแล้วนึกออกปะเราก็แบบมั่วๆไปมันก็ไปขึ้นๆอย่าไปเครียดเลยต่อไปจ้าดาดาจ้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 าดาแต่มันมีเสียงวีตลอดเลยน่ากลัวเสร็จแล้วค่ะฮัลโหลค่ะฮุลาฮุลาฮุลาลาไปทะเลฮุลาฮุลาเย้ยเย้ทะเลฮุลาฮุลาฮุลาลาเย้ฉันรักทะเลเฮ้ฮ่าฮุลาฮุลาอยู่ที่เกาะมีน้ำกับทรายเดี๋ยวเราทำผมด้านหน้าอีกหน่อยนึงนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบแต่อันนี้กลัวหูจะใส่ไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวมากเลยตัวเองข้างหน้ายากมากเลยใครมีผมข้างหน้านะแนะนำว่าปล่อยมันไปหรือว่าจะถ้าทำก็ระวังนะทุกคนน่ากลัวมากเลยผมงานเข้าไปยังเข้าไปแล้วใช่ปะเข้าไปยังหืมควันเอ้ยฝั่งนี้ก็ได้อยู่นะแต่อันนี้มันไม่ค่อยใกล้เลยอะเอาอีกสะดาดเนี่ยหุยมันมีควันออกมาพอแล้วมันดูแบบเป็นฝอยๆปะข้างหน้าฟินิชไหมปิดก่อนกว่าน่ากลัวจังเลยอ่ะจริงๆมันก็คงไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเราอาจจะกลัวไปเองหรือเปล่าวะหรือว่ามันน่ากลัววะเขาปิดยังไงวะเนี่ยทุกคนฉันปิดไม่เป็นฉันเปิดได้อย่างเดียวฉันปิดไม่เป็นไม่รู้ว่าปุ่มปิดคือตรงไหนอะเนี่ยเนี่ยอันไหนคือปุ่มปิดมันแขนออนกับออฟตรงกลางแล้วซ้ายขวาคืออุณหภูมิแล้วปิดยังไงขยับมาให้อยู่ตรงกลางแล้วยังไงงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทักปักไปเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือผลงานที่เราได้นะคะจากลอนเมอร์เมดนะคะเป็นไซส์ขนาดใหญ่นะจ๊ะเราว่ามันก็ได้อยู่นะแต่ก็ไม่รู้มันจะทนแค่ไหนแต่ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างแบบเขินเวหามากเลยอะหรือเราทำไม่เป็นก็ไม่รู้เรากลัวเครื่องมันดักมือเราเดี๋ยวเราให้ดูไซส์มันอีกทีนึงนะว่ามันใหญ่มากนะคะเนี่ยใหญ่เท่าหน้าเลยใหญ่เท่าหน้าจริงๆค่ะแล้วแบบเวลาที่แบบจะเข้าซอกแล้วแบบผมสั้นๆอย่างเงี้ยเวลาที่เราดึงเข้าไปนึกออกปะมือมันมีโอกาสที่จะโดนอันเนี้ยสูงมากเลยค่ะ
ดังนั้นแบบคนที่ผมสั้นเนี้ยเราไม่ค่อยแนะนำนะหรือไม่ก็ต้องซื้อไอรอนแบบเนี้ยที่มันเป็นแบบไซส์เล็กๆไม่ควรจะเป็นไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าพูดถึงว่ามันก็ทำเสร็จเร็วนะถ้าปกติเราโลผมอ่ะมันก็นานมากเลยนะขนาดใช้ไดสันที่มันเป็นแอร์แวร์ปะเนาะก็นานอยู่นะแต่ว่าอันเนี้ยคือเสร็จเร็วมากเสร็จแล้วอ่ะแต่ว่าผมข้างหน้าไม่ค่อยน่ารักเดี๋ยวเราจะติดกิ๊บนะคะเพิ่มความน่ารักเผื่อจะช่วยมันได้ติดกิ๊บอุ๊ยกระเดิดก็เลยเดินเข้าไปมันไม่ได้เลยที่ไม่ได้เลยอาจจะต้องแบบแล้วเราทำผมข้างหน้าไว้ทำไมวะเนี่ยประมาณนี้นะนี่เนื่องจากว่ามันแบบมันไม่ได้ที่นะคะทุกคนก็บิดๆนิดนึงแค่นี้ผมข้างหน้าแบบหมดก็ลองติดแบบดูลองดูพยายามอย่าติดให้มันแบบทำหัวแบบหัวคุยๆหน่อยหัวจะดันโดนนี่ประมาณนี้พอได้ไหมเก๊กสวยก่อนคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมหมวยถ้าลอนไม่อยู่นะคะประมาณ10นาทีอ่ะมันก็ไม่อยู่แล้วมันก็จะกลับมาตรงเหมือนเดิมดังนั้นเราจะให้เวลาน้องเขาประมาณ15นาทีตอนนี้5โมง15นะคะเราจะลองดูว่า5โมงครึ่งน้องยังลอนเป็นยังไงบ้างยังพอมีคลื่นอยู่หรือเปล่าคนนี้ไม่มีการฉีดสเปรย์ไม่มีการใส่บูทอะไรใดๆช่วยเขาเลยนะคะเดี๋ยวประมาณ5โมงครึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลอนเป็นยังไงเพราะปกติเป็นคนผมคลายง่ายมากจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือก่อนทำลอนเนี่ยก็ใส่ทรีทเมนต์ครีมนวดมาเต็มที่นะคะผมก็ค่อนข้างลื่นมากเลยเดี๋ยวลองดูอีก15นาทีมาเจอกันค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงกับอีก40นาทีแล้วนะคะก็เป็นเวลาที่เกินเวลานัดหมายไป10นาทีแปลว่าผมทรงนี้อยู่กับเรามาแล้วประมาณ25นาทีนะคะซึ่งตอนนี้มันก็ยังพอมีลอนอยู่นะแต่มันก็อาจจะดูไม่ได้แน่นเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะคาดว่าผ่านไปชั่วโมงนึงมันน่าจะตรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแปลว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่ผมเนี่ยไม่ค่อยอยู่ทรงนะคะเป็นคนที่แบบผมกลับมาทรงเดิมง่ายหมายถึงว่าแบบเวลาเราทำลอนในต่างๆแล้วมันก็กลับมาตรงเหมือนเดิมง่ายแบบหวยนะคะก็จะสามารถทำแล้วก็ถ่ายรูปกับน้องนะคะกับทรงผมน่ารักแบบนี้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดผ่านเวลานี้ไปนะคะก็มันก็จะตรงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะลอนไม่ชัดแบบนี้แล้วนะคะหมวยเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบฉีดสเปรย์เหมือนหมวยอย่างเงี้ยนะมันก็จะอยู่ได้ประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็เป็นคนใช้ครีมนวดแบบนี้ด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่บอกว่าเป็นคนทำลอนแล้วอยู่ทรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช้สเปรย์ใช้มูสอะไรช่วยจัดแต่งทรงอยู่แล้วหมวยเชื่อว่ามันน่าจะอยู่ได้นานอยู่นะเพราะว่าถ้าเทียบกับโลธรรมดาที่บางทีหมวยทำไปเนี่ย5นาที10นาทีคือตรงแล้วอันนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้นะคะก็คือเครื่องนี้หมวยว่ามันน่ารักดีแล้วก็มันก็ใช้ค่อนข้างออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็ใช้เวลาในการทำค่อนข้างสั้นมากนะคะแปลว่าแบบใครที่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรต่างๆถ้าซื้อแกนใหญ่แบบหมวยก็สามารถแบ่งผมแบบแค่2ช่อนะคะแค่ข้างบนกับข้างล่างนะคะแล้วก็สามารถทำได้เลยคือง่ายมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างน้อยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าใครที่ผมคลายเร็วก็อาจจะอยู่กับเขาได้ไม่นานมากนั่นเองนะคะถือว่าคุ้มไหมสำหรับราคาที่ซื้อมาหมวยซื้อมาจำได้ว่าประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าคุ้มอยู่สำหรับการที่เราได้ผมเมอร์เมดน่ารักแบบนี้ถ่ายรูปกันนะคะแล้วเพื่อนๆใครเคยใช้ยี่ห้อไหนอะไรดียังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะหรือว่าเคยใช้ตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์ได้อย่างของหมวยเนี่ยที่เจอหลักๆเลยก็คือมันจะมีเสียงวีดนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงวีดเบาๆอ่ะไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือใช้ได้อยู่ค่ะสวยอยู่นะสวยไหมเราว่าเราชอบอยู่นะก็ใครว่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายจุ๊บเจ็ดโมง